ได้ทำบุญไป2รอบรู้สึกดีครับเป็นปีที่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบรู้สึกดีที่ได้ทำบุญร่วมกับเฟิร์สร่วมกับแฟนคลับเลยนะครับทำวันเกิดเรา1วันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกับทาง CJ Mall อีก1วันใช่ใช่ใช่มันมีให้ของขวัญมากมั้ยคะใช่เขาซื้อเกมให้ผมชิ้นนึงอบอุ่นครับอบอุ่นจริงๆเดือนนี้รู้สึกว่าปีวันเกิดปีนี้ได้ทำบุญไป2รอบรู้สึกดีครับเป็นปีที่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบรู้สึกดีที่ได้ทำบุญร่วมกับเฟิร์สร่วมกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับทำวันเกิดเรา1วันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกับทาง CJ Mall อีก1วันใช่ใช่ใช่มันมีให้ของขวัญมากมั้ยคะถูกแล้วชิ้นนึงใช่เขาซื้อเกมให้ผมชิ้นนึงใช่ใช่อันนี้เรารู้ใจเขาหรือว่าเขาเป็นคนบอกว่าเขาอยากได้เกมเหมือนวันนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมโทรหาเขาคุยกันเรื่องอะไร Twitter ครับผมตอบ Twitter เขาว่าอยากเล่นเกมนึงครับเล่น Spider-Man ครับใช่เห็นพี่เอกล็อกเกอร์เล่นแล้วแบบน่าเล่นน่าเล่นมากใช่วันนี้คุณผมจำได้ผมโทรคุยกับคุณแล้วอ๋อผมซื้อเกมให้เขาแล้วผมก็ถ่ายรูปส่งไปเกมมันเกิดเขาที่เขาพุ่งบ่อยๆนะครับผมอยากเล่นต่างคนต่างซื้อเกมเขาบอกว่าอยากเล่นเกมอันนั้นนะเพื่อนอยากเล่นสไปเดอร์แมนก็โอเคจำไว้แล้วก็วันถัดไปเขาก็มาเม้นแล้วผมว่างพอดีผมก็เลยตื่นไปซื้อเล่นกับเขาไวมากเล่นไม่หยุดเลยไหมคะตอนนี้วันก่อนครับที่ไม่มีงานนะครับเล่นถึง7โมงเช้าเล่นตั้งแต่6โมงเช้าคอนเทนต์มากคนมากเล่นตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมล่ะตื่นเช้ามาเล่นไม่นอนดึก5ทุ่มโอเคเกมนี้มันไม่นอนเลยเกมนี้มันแจมกันได้มั้ยหรือว่าต้องไม่เป็นเนื้อเรื่องครับอ๋อเป็นเนื้อเรื่องมันเพลินดีครับเพลินดีครับพวกเรา2คนจะอยู่ในพาร์ทของการเล่นฟุตบอลครับใช่ใช่อะไรนะครับเล่นฟุตบอลทั้งคู่เลยเหรอใช่ครับฟุตบอลทั้งคู่เลยครับแบ่งทีมมันยังไงฮะจะดูทีมเดียวกันไหมเราอยู่ทีมสีอะไรขาวอยู่ทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันครับอยู่ทีมเดียวกันใช่สีขาวก็ฝึกซ้อมยังไงฝึกซ้อมยังไงฟุตบอลครับเขาซ้อมในห้องนะทำมาเล่าให้ฟังมีแฟนๆครับซื้อลูกบอลมาให้ผมหนึ่งลูกผมก็เปิดเฮ้ยมีลูกบอลนี่นะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาว่างออกไปเล่นข้างนอกครับเราก็เลยเลี้ยงบอลอยู่ในบ้านแบบเลี้ยงไปเลี้ยงกลับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เวลากับฟุตบอลมากขนาดนั้นเหมือนกันครับล่าสุดที่ไปเล่นด้วยกันก็คือเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้ละมั้งใช่อันนี้ต้องฟังสนิทเลยนะแต่มีสตอรี่อยู่ครับแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ลงไปที่ตอนนั้นก็เตะบอลแล้วถ่ายสตอรี่ใช่มั่นใจไหมคะว่าทีมเราชนะแน่มั่นใจนะทีมเรามีตัวเต็งหลายมีใครบ้างทีมเราจำได้ไหมเปิดเขาตาเขาตาคือตัวเต็งพี่นิกกี้อันนี้จะมีนายโฟตัวเต็งคนนี้เขาเล่นบอลอยู่แล้วใช่เขาเล่นบอลอยู่แล้วใช่แต่ที่แน่ทีมฟุตบอลต้องมีโค้ชเลือกดูไปสักคนไหมเปิดเขาตังเปิดเขาตังเปิดเขาตังเป็นทุกอย่างผมว่าพี่นิกกี้อาจจะตั้งตัวเป็นโค้ชอาจจะเป็นไปได้แต่เปิดเขาตังเน้นมีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมแต่ที่สีขาวก็ไปกินทีมอื่นเขาก็เยอะใช่ว่าศาสนาว่าบอลไม่ผ่านมือแน่นอนนะจริงเหรอฮะเรื่องของการแข่งขันมันก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนซื้อบัตรแล้วก็ไปรอติดตามกันแต่ว่าคนที่เต็งที่สุดในสนามคือเฟิร์สเขาตังครับวันจริงรอดูวันจริงจะรอดูลงไป2นาทีแล้วก็ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนออกเชิญคนอื่นกันเลยครับแล้วก็จริงๆนอกจากพาร์ทของการเล่นฟุตบอลแล้วยังมีพาร์ทโชว์ใช่ครับพาร์ทโชว์เป็นไงบ้างฮะสำหรับเราจริงๆไม่อยากสปอยครับจริงๆต้องบอกว่าในพาร์ทโชว์เนี่ยมีหลายโชว์จากหลายศิลปินมากๆเลยครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนไปรอติดตามจริงๆครับครับผมเป็นความพิเศษยังไงโชว์เราจบคือด้วยความที่ทาง GMM TV ต่อบอลไปร้องเพลงไปไปหรอยังเอาไปช็อตเลยดีนะไปหรอปุ๊บแล้วก็ร้องเพลงโชว์เลยเก่งเลยโอเคดาวบอลโชว์ครับอะไรนะแต่รอดูแล้วนะพูดขนาดนี้แล้วลืมแล้วตะกี้ผมจะพูดอะไรคุณดาวบอลร้องเพลงผมก็ไปเลยครับเอาไปรอติดตามดูใช่รอติดตามดีกว่าระหว่างสตาร์ลิมปิกกับแฟนมีทของโอลิเวนกับที่ญี่ปุ่นอันไหนจะถึงก่อนกันถึงก่อนกันหมายถึงว่าไปก่อนหรือว่าใกล้ก่อนเหมือนอ๋อใช่เราจะมีไปแฟนมีทที่บราซิลครับแล้วก็ไปมีที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็จะเป็นสตาร์ลิมปิกนี่เธอบินไปบราซิลกันเลยเหรอ2คนใช่ต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนใช่อันนี้เป็นคู่แรกของแกมมี่ตอนที่ไปบราซิลใช่ตื่นเต้นเหมือนกันครับเป็นไงอ่ะกับความรู้สึกของเราที่ไปถึงไกลถึงขนาดนู้นเปิดตลาดแถบยุโรปตื่นเต้นครับก็คือความตื่นเต้นเลยแล้วแบบเราบินไปประมาณแบบค่อนข้างนานอ่ะเป็นวันอย่างเงี้ยใช่เราไม่เคยไปด้วยอยู่แล้วตรง
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งเราได้ไปหาเขาได้ไปแบบใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราอยากไปเห็นว่าแฟนคลับเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นตาม Twitter ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปใกล้ชิดกับเขาครับซึ่งดีใจมากๆจะได้เห็นด้วยตาเนื้อตัวเองจริงๆใช่ๆครับเพราะว่าถ้าเขาต่างกับเราแบบว่าเอ้ยอย่างปกติเราก็คิดให้เอเชียอะไรเงี้ยอะไรอะไรปกติเราจะอยู่ในแถบเอเชียอ๋อใช่ครับคุ้นเคยวัฒนธรรมแล้วเพราะเป็นบราซิลมันก็ต้องไอ้แบบเดียวใช่ครับนี่ก็คือความตื่นเต้นเหมือนกันใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็พยายามศึกษา culture ของเขาไว้อะไรเงี้ยเผื่อเราควรไปทำอะไรที่ผิดพลาดไปอ่ะไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็เรียนรู้ไว้ครับครับ